คลิปที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยนะฮะใครที่ไม่ชื่นชอบน้องหนูเพราะว่าเยอะจริงๆและเจอใจกลางกรุงเทพเลยครับค่ะกูเดินผ่านทางนี้ทุกวันแล้วดูกูไม่รู้ว่ากูผ่านมาได้ยังไง 2-3 เดือนแล้วกูเดินผ่านมันน่ะตัวกูก็วิ่งนะถ้ามันมาใกล้กูอ่ะว่ามึงกูจะพลาดตายมึงมันน่ากลัวจริงนะมึงมาทั้งครอบครัวเลยครอบครัวขยายเลยแบบนี้มากันหลายครอบครัวเลยแหละพี่เอ๋ยเยอะจริงๆนะฮะคือคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาจะต้องเดินเข้าเดินออกจุดนี้เป็นประจำทุกวันเช้าออกไปทำงานตกเย็นกลับเข้าบ้านครับจุดนี้ก็คือชุมชนแฟลตดินแดง5ครับมันหนีน้ำท่วมเปล่าเออแหมตอนถ่ายคลิปน้ำไม่ได้ท่วมซะด้วยสิเขาบอกแบบนี้ครับมันมีปัญหาเรื่องของการกำจัดขยะครับขยะมันเยอะนะครับหนูมันก็เลยขึ้นมาจากท่อแล้วก็มากินพวกเศษอาหารตามกองขยะนะครับพอไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าล่าสุดน่ะพอขยะมันมากองรวมกันน่ะหนูมันก็ขึ้นมาจากท่อบวกกับบางวันมีคนเอาอาหารมาโยนทิ้งทั้งนกพิราบทั้งหนูโดยเฉพาะจุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือปล่องทิ้งขยะของแฟลตดินแดงครับมันจะมีปล่องที่มันจะเชื่อมต่อทุกชั้นนะครับโยนขยะมาก็จะมารวมกันที่จุดนี้ถูกไหมฮะไม่ค่อยมีคนมาเก็บขยะพอขยะมันล้นหนูมันก็ออกมานกพิราบก็มากินแบบนี้ฮะนี่มันจะตายตามต้นมงต้นไม้คือเรานั่งเนี่ยถ้าจะนั่งไม่ได้มันห้อยหัวลงมันจับขาเลยอ่ะก็คือตรงนี้ตลอดแนวก็จะมีคนเอาอาหารมาให้มันก็เลยทำให้หนูที่อยู่ตามท่อตามอะไรมันโผล่ขึ้นมาใช่ค่ะคือมันหนึ่งมันเชื้อโรคด้วยพี่หนูเขากระปกอะครับแล้วเด็กก็เยอะด้วยพี่ที่นี่วิ่งคนนั่งกันเนี่ยพี่โต๊ะอย่างเงี้ยหนูมันก็วิ่งคือที่น่ากลัวก็คือมันไต่ขึ้นไปบนตึกแล้วอะตรงเนี้ยมันไม่ใช่อยู่แค่ที่พื้นดินแล้วอะคุณผู้ชมครับขึ้นมาจากท่อมาพื้นไปตึกแล้วก็เข้าไปตามห้องพักด้วยนะครับโอ้เข้ามาไม่เกรงใจชาวบ้านโอ้ยคือกลายเป็นประหนึ่งว่าสัตว์เลี้ยงไปแล้วอะแต่มันไม่ใช่มันควรจะเป็นน้องหมาน้องแมวน่าจะน่ารักกว่านะครับล่าสุดเชื่อไหมครับเรื่องนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติทราบแล้วนะฮะออกมาเคลื่อนไหวแล้วด้วยนะครับผู้ว่าบอกว่าจริงๆรู้ตั้งแต่ตอนที่ลงพื้นที่มาพบปะกับพี่น้องประชาชนแต่ละเขตและมองว่าปัญหาสำคัญก็มาจากการจัดการเรื่องของขยะในที่พักแหล่งสะสมขยะเชื้อโรคแล้วก็มันเป็นแหล่งอาหารของหนูด้วยเบื้องต้นเดี๋ยวกทม.ก็จะมาหารือกับการเคหะแห่งชาติวางระบบการจัดการขยะในที่พักเดี๋ยวจะเพิ่มความถี่ในส่วนของกทม.ที่สามารถจะช่วยเข้ามาเก็บขยะให้ได้แก้ปัญหาหนูในเมืองกรุงแบบระยะยาวด้วยครับค่ะเออถ้าเป็นแบบนี้นะคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยควรจะเอาขยะไปกองไว้ในที่เดียวกันไงแล้วก็ปิดให้มิดชิดใช่ใส่ถุงให้เรียบร้อยอ่ะนะไม่สะเปะสะปะด้วยแต่เมื่อกี้นี่คูณ2จริงๆนะทั้งหนูทั้งนกพิราบนกพิราบนี่ก็คือหนูติดปีกดีๆนี่เองเชื้อโรคนั้นวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้